บกระป๋อฟรีเดลกับรายการตลอดกรุงบุ้งกลางนั่นเองฮะแน่นอนฮะเจอกระป๋อแบบนี้ครับวันนี้เราพาชิมกันอีกแล้วครับไม่ใกล้ไม่ไกลในกรุงเทพมหานครของเรานี่เองฮะแล้ววันนี้ถึงคิวของร้านนี้เลยครับครัวทรสก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยฮะฟังชื่อแล้วเนี่ยโอ๊ยตายแล้ววันนี้เมนูก๋วยเตี๋ยวแน่นอนฮะนอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยวแล้วนะครับยังมีอีกหลากหลายเมนูทีเดียวรวมไปถึงของหวานที่นี่ยังได้รับรางวัลการันตีระดับประเทศอีกด้วยครับพูดอย่างเดียวไม่ได้ต้องไปชิมกันด้วยถ้าพร้อมแล้วตามกระป๋อมาเลยครับสวัสดีครับผมมาคุณกันจ้าเอาละครับสวัสดีค่ะไปแล้วผมนึกว่าส่งพี่สาวมาซะอีกดูสาวมากเลยนะฮะคุณกันนิกาครับวันนี้กระป๋อมาบุกร้านขออนุญาต1วันเต็มเลยโอ้ยยินดีมากค่ะพาผมดูบรรยากาศร้านหน่อยได้ไหมฮะได้ค่ะโอเคไปยังไงบ้างครับโอเคเชิญทางนี้เลยไปเลยค่ะค่ะที่นี่นี่ก็มีลูกสมาชิกสวัสดีค่ะอันนี้เป็นลูกมือ1วันนะฮะ1วันฝากด้วยไปเลยครับThanks the Lord, I am here and now, here and now. อันนี้คือห้องที่สองใช่ไหมคะแต่เห็นบอกว่าห้องนี้ก็ค่ะจะมีมุมแห่งความภาคภูมิใจของเรานะคะอยากพาไปชมค่ะเชิญค่ะอยากรู้นี่ค่ะโอเคมุมแห่งความภาคภูมิใจก็ค่ะก็เป็นเครื่องการันตีความอร่อยของเราครับผมมีค่ะบนสุดนั้นก็จะเป็นโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพนะที่เราได้รางวัลมาเป็นขนมบัวลอยสามสีค่ะที่บอกว่าเมนูของหวานขึ้นชื่อระดับประเทศนี่คือบัวลอยสามสีเหรอฮะที่เราประกวดครั้งแรกผมว่าเบื้องหลังความอร่อยทั้งหมดเบื้องหลังความสำเร็จอยู่ที่ไหนรู้ไหมฮะค่ะปอกบัตรแล้วนั่งชมนี่ค่ะเป็นลูกมือทั้งหมดเลยคุณเก๋มากผมไม่ค่อยเห็นร้านอาหารที่มีเครื่องตอกบัตรแบบนี้ด้วยนะเออแล้วเราก็พยายามภูมิใจมากตอนนี้เดี๋ยวเราไปอีกห้องดีกว่าทราบว่ามีห้องจัดเลี้ยงด้วยใช่ไหมฮะค่ะตามกันไปเลยครับค่ะเชิญค่ะOkay. อันนี้คือบรรยากาศบางส่วนค่ะเป็นบรรยากาศว่านอกจากวันนี้ที่ผมจะมาบุกร้านแล้วผมบุกครัวด้วยอุ้ยยินดีค่ะยินดีค่ะแน่นอนกับโชว์ระเบิดครัววันนี้ผมต้องเป็นลูกมือ1วันคุณจะทำอะไรคุณจะทำอะไรเอ๊เอาอะไรดิเม็ดนางเอกของร้านแล้วกันนะคะใช่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวผัดสุโขทัยค่ะอื่นเลยเราต้องมารู้จักวัตถุดิบใช่ไหมฮะครับผมมีอะไรกันบ้างครับผมก็มีหอมครับผมหอมอันไหนหอมหอมมีอะไรฮะเต้าหู้ครับผมเต้าหู้แล้วก็มีไชโป้ครับต่อเลยฮะแล้วก็มีกุ้งแห้งครับผมกุ้งแห้งกุ้งแห้งครับอ๋อกุ้งแห้งเฮ้ยขอบคุณมากเลยช่วยแก้นะถัดกันมาครับก็น้ำปลาครับผมอ๋อนี่เป็นวัตถุดิบแบบว่าทั่วไปอยู่แล้วใช่ไหมน้ำปลาน้ำตาลพริกนี่ฮะแต่ว่าของที่มีต้องเป็นอย่างนี้อันนี้คือเครื่องผัดมันคล้ายๆผัดไทยไหมพี่กนิกาเช่นเดียวกันค่ะก็มีน้ำปรุงน้ำปรุงนี่คืออันนี้มันก็จะปรุงไว้อีกรสหนึ่งแล้วด้วยใช่ไหมฮะให้สำพร้อมสำเร็จพร้อมอ๋อมีน้ำผึ้งด้วยเหรอฮะอ๋ออันนี้น้ำมันเล่ากันดีกว่าพี่เอ็มพี่เอ็มทำให้ผมดู1จานได้ครับและผมจะทำให้พี่ชิมอีก1จานได้พร้อมแล้วอันแรกยังไงกระทะร้อนเลยฮะลงไปเลยครับใส่หอมไปหอมแล้วก็เต้าหู้ครับผมก็ใส่โป๊ใส่โป๊อุ้ยใส่3อย่างผมต้องจำใช่ไหม4อย่างก็อ๋อใส่รวมไปเลยเหรอฮะตอนนี้หมดเลยครับหอมมากค่ะ4อย่างนี้นะฮะโอเคผัดให้มันหอมค่ะมันจะได้กลิ่นไอพี่เอ็มรู้หรือเปล่าว่าเวลาผัดมันต้องมีเพลงประกอบด้วยถ้าผมร้องพี่เต้นด้วยได้ไหมได้ก็ใส่เส้นครับอันนี้คือเส้นอันนี้คือเส้นจันเป็นเส้นจันกับเส้นผัดไทยเหมือนกันไหมพี่กนิกาอ๋ออันนี้เราเลือกเส้นจากจันทบุรีมาโดยอ๋อเส้นจันก็คือเส้นจันทบุรีอย่างเงี้ยเหรอฮะอ๋อเฮ้ยมันมีไฟขึ้นมาแล้วว่าผมร้องพี่เต้นนะ5 6 7 da 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 da
ทราบอายุควันตาน้องเอ้ยพี่มีทริคไหมว่าเราจะรู้ได้ไงเส้นนิ่มบางคนผ่าเส้นเล็กเงี้ยเรื่องใหญ่อ่ะอาศัยความชำนาญเนาะครับผมอันนี้ก็สุกแล้วครับก็ใส่ผักครับผมก็ใส่อันนี้คือนี่คืออะไรฮะอ๋อถั่วฝักยาวซอยเหรอฮะมันเหมือนที่ใส่ในก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยป่ะฮะอ๋อใส่เป็นก๋วยเตี๋ยวผัดสุโขทัยก็จะต้องมีวัตถุดิบคล้ายๆกันอย่างนี้ใช่ไหมครับแบบเดียวกันเลยค่ะอืมว่าลงกระทะผัดวิพ่อใส่สีเขียวไปแล้วมันดูน่ารับประทานขึ้นอีกเลยนะฮะเออโอ้โหนี่คือวิธีการหยอดน้ำมันนิดนึงเพื่อใส่ไข่ครับอ๋อใส่ไข่หรือใส่ไข่พี่ใส่ขอท่าใส่ไข่เลยใส่นี่ครับใส่ไข่ครับนี่ถ้าสมมติวันนี้สั่ง100จานพี่ก็ต้องใส่100ครั้งก็เด็ดก็หยอดน้ำมันอ๋อน้ำมันคือเราต้องใส่ไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้มันติดกระทะใช่ไหมครับอืมไข่ครับห่อไข่ก่อนเป็นกำลังจะห่อไข่อะไรนะฮะห่อไข่ครับอ๋อลืมจานเฮ้ยมันต้องมีร่อนๆอย่างนี้ด้วยเหรอฮะครับผมร่อนครับจานอันไหนฮะกลับครับวิธีกลับก็แบบนี้ครับก็แบบนี้ครับก็แบบนี้ครับอย่าเชื่อไหมถ้าป๋อทำมันต้องไม่ได้เป็นแผ่นๆนี้แน่เลยอ่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับนี่ใส่จานครับผมต้องแต่งหน้าแต่งตาด้วยเหรอฮะอันไหนพี่ฮะอันไหนพี่ฮะ Barbra Streisand เรียบร้อยแล้วพี่เอ็มถือหน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยอันนี้คือของพี่เอ็มผมบอกเลยว่าธรรมดามากนี่ทำมากี่ปีพี่ครับก็สักปีหนึ่งครับเดี๋ยวพี่ดูผม1วันพี่กานิกาเพิ่งสอนผมเมื่อกี้หลังร้านหน้าตาน่ารับประทานกว่านี้เยอะไข่นี่จะห่อเป็นแผ่นๆเลยพร้อมยังพร้อมครับไปดูกระป๋อดีกว่าไปฮะอ่ะใส่น้ำมันก่อนครับใส่เลยครับเยอะขนาดไหนไม่รู้ประมาณก่อนได้ไหมฮะได้ครับผมเสร็จแล้วใส่หอมจำได้ใส่หัวหอมครับนี่นะครับใช่ครับผมหัวไชโป้นี่ฮะท่านผู้ชมแล้วก็กุ้งแห้งฮะเสร็จแล้วฮะคั่วให้หัวหอมเนี่ยมันมีกลิ่นฉุยๆขึ้นมาถูกไหมฮะครับน้ำมันน้อยไปไหมฮะก็พอดีครับพอดีใช่ไหมฮะมันคั่วอย่างนี้ได้เรื่อยๆเส้นมันจะไม่เละใช่ไหมฮะพอประมาณครับต้องเปิดไฟอ่อนๆครับอ๋อคือไฟมันก็ไม่ได้อยู่ระดับเดียวตลอดนะฮะมันก็ยากเหมือนกันแล้วกว่าจะเสร็จได้1จานเนี่ยนะฮะแล้วก็ใส่ไข่ได้เลยครับนี่เราจะการนี่ฮะท่านผู้ชมผมจำได้ว่าต้องเอาน้ำมันนิดนึงหยอดไปนิดนึงได้ไหมฮะก็ใส่ไข่ครับเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมแล้วตีไข่ครับตอนนี้ตีไข่ฮะนี่นะฮะครับมีผมเห็นนะอย่างนี้ถูกไหมฮะใช่ครับแล้วเราก็กลับไข่ใช่ไหมฮะอันนี้กลับได้เลยป่ะครับครับเฮ้ยผมกลัวจังเลยอ่ะมันไม่เป็นแผ่นแน่เลยอ่ะ1 2 3ใจโอ้โหได้ครับผม1 2 3ใจโอ้โหตั้งใจโอ้โหเกือบเกือบอย่างนี้แหละฮะใช่ครับผมแค่นี้เหรอฮะครับแค่นี้ครับโอเคท่านผู้ชมฮะอันนี้คือขั้นตอนการพลิกไข่ฮะความยากของมันเนี่ยนะผมว่ามันอยู่ตรงที่พลิกไข่กลับมาเพื่อให้มันหน้าตาน่ารับประทานอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมต้องมาฝึกพวกแล้วเปิดคอร์สตอนนี้ฮะโทษนะครับครับผมเปิดคอร์สได้เลยค่ะสวยแล้วผมกลัวมันไม่เป็นแผ่นๆที่ผมนะฮะท่านผู้ชมครับครับผมเฮ้ยทำไมหน้าตามันดูไม่เหมือนของเอ็มเลยอ่ะนะฮะเสร็จปุ๊บไปแต่งหน้ากันดีกว่าเสร็จแล้วท่านผู้ชมฮะดูหน้าตาของกระป๋อกับเชฟเอ็มซะก่อนเป็นไงบ้างพอได้ไหมฮะยอดนอกจากก๋วยเตี๋ยวผัดมีอีกป้าสองเมนูแนะนำไหมก็อีกสองหน้าตาคือก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก็มีน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวแห้งหรอครับผมอยากเห็นด้วยฮะถ้าอยากเห็นต้องตามกันไปเลยฮะท่านผู้ชมไปกันเลยฮะ
ก่อนดีกว่าฮะกับทางรายการเลยฮะค่ะชื่อตูนนะคะเป็นเจ้าของร้านสุกี้บุฟเฟ่ต์บายครัวทรสค่ะอืมสุกี้บุฟเฟ่ต์บายครัวทรสเอ๊ะเป็นอะไรกับร้านครัวทรสเป็นลูกสาวค่ะลูกสาวเหรอฮะอุ๊ยตายแล้วเห็นไหมที่นี่เขาเป็นธุรกิจครอบครัวนะกินไม่อิ่มจากครัวทรสนะมาที่นี่ได้นะเธอการทำสุกี้บุฟเฟ่ต์มันเริ่มต้นมาจากอะไรทำไมถึงคิดมาก็เป็นอย่างนี้ฮะก็อยากมีธุรกิจส่วนตัวหนึ่งอย่างแล้วก็ไปทานที่ที่หนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันง่ายมันเตรียมของง่ายมันทำง่ายสุกี้อย่างเงี้ยเหรอฮะอ๋อแล้วคนไทยก็นิยมบุฟเฟ่ต์ใช่บุฟเฟ่ต์นี่คือแบบว่าคุ้มไงเนาะนี่เธอระหว่างที่ฉันคุยเธอก็ทำไปเลยคุยเสร็จจะได้ชิมเนาะเพิ่มฝั่งนิดนึงเนาะนะฮะการคัดสรรวัตถุดิบคือมันเป็นของที่ดูเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ขาดทุนเหรอฮะถึงเยอะไม่ค่ะอย่างงี้มันต้องมีเวลาจำกัดใช่ไหมไม่เราไม่จำกัดนะคะไม่จำกัดเวลาด้วยเหรอแต่โทรศัพท์อะอลิมิเต็ดอย่างเงี้ยนะฮะมีแค่สี่รูปเป็นมือเครื่องถึงสี่รูปโอ้ยแล้วอย่างงี้วันเขาแบบมากันทั้งขยโยมากันทั้งบ้านนี้คุยวันนั้นมันจะไม่ขาดทุนหรออยู่ดีลงมันก็เฉลี่ยกันไปอ๋อมันก็คือเฉลี่ยกันเนาะเพราะว่าวันนึงเราก็รับลูกค้าเยอะใช่ไหมฮะได้ลูกค้าก็อยู่ได้แล้วจุดเด่นของเนี่ยฮะนอกจากการที่เป็นบุฟเฟ่ที่นั่งทานได้ตลอดแล้วเรื่องของวัตถุดิบเรามีอะไรแบบเป็นพระเอกนางเอกบ้างไหมฮะค่ะจะเป็นหมูสไลด์ที่นี่จะเป็นหมูสไลด์ที่แทรกมันนะลูกค้ามันจะเข้าใจว่าเหมือนเป็นเบคอนแต่มันคือเป็นมันผมไม่ได้ผมเข้าใจว่าเบคอนตอนแรกผมจะถามโอ้ยมีเบคอนทำไมเบคอนแผ่นมันดูมันบางใหญ่ๆอย่างนี้หมูสไลด์ติดมันนิดนึงเวลาจุ่มแล้วเวลาทานข้าวมันจะนุ่มๆอ๋อเหรอฮะนอกจากอันนี้แล้วมีอะไรนะมีเนื้อค่ะเนื้ออ๋อมีเนื้อด้วยเหรอฮะหุยถือว่าคุณพี่ตูนเนี่ยกล้ามากเลยนะเพราะว่าเนื้อหมูหรือว่าเนื้อผมค่อนข้างมีราคาสูงแล้วกันมาทำเป็นบุฟเฟ่ต์มันเป็นเรื่องที่ท้าทายนะมันเสี่ยงนะมันสนุกค่ะลูกค้าถ้าแบบนักศึกษามาทานเนี่ยครับ20รอบละ20จาน20จานเนี่ยแล้วปังปังแต่มันก็เหมือนกับความท้าทายด้วยแล้วเราก็ชอบด้วยเนาะเพราะว่ามันก็เป็นความที่เรารู้สึกลูกค้ากินหมดนะกินเยอะนี่เจ๊ใส่อกลูกค้าเนาะบางทีลูกค้าเยอะมันก็แบบมีความสุขกินเยอะกินเยอะเนี่ยถึงความสุขและเห็นเขาบอกว่านะคะนอกจากวัตถุดิบแล้วนะที่มีของพิเศษพิเศษแบบนี้เนี่ยนะคะน้ำซุปก็ไม่ธรรมดาด้วยนะคะเพราะว่ามีให้เลือกหลากหลายหม้อนึงเห็นท่านผู้ชมสังเกตนะฮะมันจะมีแบบสองฝั่งค่ะคือสามารถเลือกน้ำได้อีกละมีทั้งหมดกี่น้ำฮะปกติที่ร้านเราเนี่ยจะมีสี่น้ำซุปสี่เหรอครับใช่ซุปนมต้มยำใสแล้วก็ฮ่องกงคราวนี้ฮะเวลาเปิดปิดเนี่ยครับเปิดทุกวันหรือเปล่าฮะหรือว่ายังไงบ้างเปิดทุกวันค่ะปิดเฉพาะสงกรานต์กับปีใหม่ตอนนี้ผมก็คงต้องขออนุญาตบอกว่าคุยไปด้วยแล้วก็ชิมไปด้วยเนาะเราจะได้รู้ว่ามันแบบเฮ้ยขึ้นชื่อจริงหรือเปล่าเปิดทุกวันใช่ไหมฮะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่11โมงครึ่งถึง4ทุ่มสิบเอ็ดโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มถ้าสมมติว่าผมมาสิบเอ็ดโมงครึ่งผมนั่งทานได้ถึงสี่ทุ่มปะได้จริงหรอจริงแล้วจ่ายเท่าไหร่ฮะ209บาทค่ะ209บาทบุฟเฟ่ต์สุกี้อย่างเดียวหรือว่าน้ำด้วยน้ำไม่รวมอ๋อไม่รวมน้ำเราก็ขวดละ20บาทถ้าสมมติว่าคนที่สนใจเนี่ยฮะเขาจะมาหน้าร้านหรือว่าโทรจองได้ครับโทรจองก็ได้ค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ไหมฮะมีค่ะ081นะคะ898-9795ค่ะอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับหากมาแถวรัชดาเนี่ยนะครับซอยเสือใหญ่ร้านสุกี้บุฟเฟ่ต์บายครัวทรสครับไม่แพงนะฮะราคาเพียงท่านละ209บาทรวมของหวานค่ะนะฮะก็เจอคุณตูนยืนรับอยู่หน้าร้านนะวันนี้ฮะสุขพอดีทางรายการของเราก็ต้องขอเสียมารยาทนะฮะรับประทานกันต่อดีกว่าเชิญคุณตูนต้องทานกับเราด้วยนะครับทำคนเดียวตามมีตามเกิดมาเข้ากลุ่มกับสากลใครมีความรู้ก็บอกกันความรู้มากขึ้นสมาชิกก็เพิ่มขึ้นได้ข้าวเยอะราคาข้าวก็ดีขึ้นผลผลิตเพิ่มพูนด้วยพลังสมาชิกสามัคคีคือหัวใจสากลไทยเทิดไทยองค์ราชันWhat?
คุณพี่ครับก่อนที่เราจะมารู้จักเมนูกันผมถามนิดนึงเพราะว่าผมเข้ามาเนี่ยร้านเนี่ยผมรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นความเป็นมาของร้านมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับก็เดิมเนี่ยพี่รับราชการมา20ปีอ๋อเหรอครับค่ะแบบมีความรู้สึกว่าอยากจะขายของการเล่นๆเริ่มต้นจากการทำเล่นๆทำไปทำมาทำเล่นๆใช่ค่ะขายก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยอย่างเดียวอยู่หน้าบ้านครับค่ะก็ขายเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับขายไปขายมามีลูกค้าเริ่มรู้สึกสนุกก็ขายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเลยเริ่มแรกเนี่ยเราหม้อก๋วยเตี๋ยวนี้เราก็ยืมเพื่อนมานะคือไม่ได้สนุกอยากทำยืมหม้อเพื่อนไปอีกเงี้ยใช่อ่ะยืมหม้อก๋วยเตี๋ยวมาลองทำก่อนว่าใหม่ๆก็ลูกค้าก็ยังไม่รู้จักเท่าไหร่หรอกโทรศัพท์มาถามคนที่บ้านบอกวันนี้ขายก๋วยเตี๋ยวได้กี่จาน13จานหัวเราะกันใหญ่เลยตอนช่วงนั้นเนี่ยฮะคือเปิดมาก็คือใช้ชื่อก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยเลยป่ะคะใช่ค่ะอ๋อคือเริ่มขายก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยไม่ต้องเป็นสุโขทัยก๋วยเตี๋ยวธรรมดาไม่ได้หรอตัวเองเป็นลูกหลานคนสุโขทัยค่ะอ๋อเป็นคนสุโขทัยมาก่อนค่ะคุณพ่อเป็นคนสุโขทัยคุณแม่ทำให้ทานตั้งแต่เด็กๆเราก็คุ้นเคยเราคิดว่าเอ๊ะจะทำก๋วยเตี๋ยวเราจะขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรดีก็คิดว่าควรจะขายในสิ่งที่เรามีความรู้รู้จักมันดีมันอร่อยตรงไหนมันจะง่ายสำหรับเราถ้าเรารู้จักสิ่งนั้นดีใช่ไหมคะถ้าเราทำในสิ่งที่เรารักแล้วเราก็ชอบเราใช่ใช่ใช่ค่ะสูตรเด็ดของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนี่ฮะมันเป็นยังไงฮะก๋วยเตี๋ยวจริงๆเริ่มแรกที่ตัดสินใจขายก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าเราอยากขายความแปลกเพราะตอนนั้นเนี่ยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยยังไม่ค่อยบูมแล้วก็ความแตกต่างของก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยที่ต่างจากก๋วยเตี๋ยวอื่นก็คือมันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำบีบมะนาวผักนี่จะเป็นถั่วงอกอันนี้เราก็จะใส่ถั่วฝักยาวในเรื่องของรสชาติความกลมกล่อมอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องมันนั่งปรุงคือเราจะปรุงสำเร็จอ๋อแล้วมีอะไรอีกไหมฮะพระเอกก็อยากแนะนำปอเปี๊ยะทอดนะคะอันนี้คือปอเปี๊ยะทอดค่ะเป็นเมนูที่เป็นออเดอร์ที่ขายดีที่สุดในร้านอันนี้คือขายดีที่สุดในร้านใช่ต้องมาสั่งแน่ๆเดี๋ยวน้อยๆคือต้องบอกว่าเหมือนรองท้องอย่างนี้นะฮะใช่แล้วก็ที่เป็นสีสันของร้านก็คือส้มตำผลไม้รวมอันนี้จะเป็นได้ทั้งเรียกน้ำย่อยแล้วก็เป็นอาหารตบท้ายล้างปากครับก็ได้คือแล้วความพิเศษของทางร้านทำไมแบบผมเข้ามาเนี่ยแทบจะไม่มีที่นั่งเลยอ่ะความพิเศษของร้านนะคะพี่ว่านอกเหนือจากรสชาติอาหารที่เราพยายามที่จะรักษาความคงเส้นคงวาของรสชาติอาหารไว้นับ10ปีมากินพรุ่งนี้วันนี้มะรืนนี้จะต้องรสเดิมแบบนี้นะคะนอกจากรสชาติอาหารแล้วก็การบริการค่ะความเป็นกันเองความรู้สึกอบอุ่นเหมือนกินอาหารอยู่บ้านเราเองนะคะเพราะว่าพี่ทำบ้านของพี่เป็นร้านอาหารพี่ก็อยากใช่อ่ะนี่คือเรือนหอเรือนหอของพี่พี่ก็ต่อเติมตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นร้านอาหารพี่ก็อยากให้ลูกค้าที่มาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเหมือนกินข้าวอยู่บ้านเราเองนะเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยผมเห็นนะพี่กนิกาคุยกับพนักงานในร้านว่าไงนะเขาเรียกลูกหรือไม่ก็เรียกคุณนะคะคือบางร้านเนี่ยมันจะแบบว่าเอ้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่นี่จะเรียกลูกเขาคนเสิร์ฟให้หน่อยตอนนี้มาเสิร์ฟให้ร้านคือมันเป็นความรู้สึกว่ามันเป็นไมตรีจิตใช่ค่ะบรรยากาศนอกจากการมานั่งรับประทานแล้วบางทีคนมันต้องการอะไรที่มากกว่ารสชาติอาหารจริงๆนะคะคือพี่เนี่ยคอนเซ็ปต์ของพี่นะคะครับนอกจากอาหารปากต้องมีอาหารตาแล้วก็อาหารใจ อาหารตาคือลูกเจ้าของร้านต้องสวยทุกวัน อันนี้ไม่เกี่ยงเลยเรื่องจริงเลยนะคะอาหารใจก็คือยิ้มงามถามไถ่เต็มใจบริการนี่คือคอนเซ็ปต์ของเราค่ะบริการนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่คือเมนูแค่เบื้องต้นเท่านั้นเองนะคะจริงๆเราเยอะมากเป็นส่วนน้อยยังมีอีกเยอะหลากหลายเมนูค่ะคราวนี้ผมขอชิมก่อนได้เลยค่ะได้เลยค่ะขออนุญาตนะครับผมนี่ต้องชิมอันนี้ก่อนนะครับเพราะว่านี่เป็นนางเอกของร้านเลยครับนางเอกหุยคือมันแบบว่าเส้นมันผัดแห้งมากเลยครับบางเจ้าเนี่ยจะแฉะใช่ไหมคะขออนุญาตค่ะรสชาติเป็นไงคือไม่ต้องปรุงก็ได้ครับไม่ต้องปรุงคือมันก็เปรี้ยวไม่มากนะครับมันมีไปค่ะทุกเมนูในร้านเราพยายามปรุงแบบไม่ให้ลูกค้าปรุงเลยและกินเองเราจะบอกว่าชิมก่อนปรุงเหรอฮะค่ะแต่ทุกเมนูเป็นสูตรมาตรฐานนะคะอย่างน้ำยำส้มตำมากินวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้รสชาติเดียวกันนะฮะเพราะเราทำเป็นสูตรมาตรฐานไว้ชิมกันต่อดีกว่าพี่คุย
ยแล้วเพลินด้วยแล้วก็ถึงขออนุญาตนะครับผมโอ้อันนี้ต้องมาแล้วต้องกินกรอบกรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มที่เราปรุงเสกสรรปั้นแต่งด้วยมือของเราเองแล้วก็ไม่ใช่แค่น้ำหนักแล้วก็ใส่ลูกบวยให้มันมีรสชาติของน้ำจิ้มที่เข้ากันอย่างลงตัวกับปอเปี๊ยะทอดมันเข้ากันอย่างลงตัวเลยใช่ไหมคะมันที่มันทำไมถึงกลมแล้วมันเหมือนใครมันได้ใช่ไหมมันเข้ากันอย่างลงตัวเลยใช่ไหมคะอันนี้คือต้องใส่ความชำนาญจริงนะครับด้วยกันใช่ทุกครั้งมันออกมาให้เป็นเมนูที่มันคงเดิมใช่นะครับก็พยายามนี่คือเมื่อกี้ที่ชิมไปนี่ก็คือแค่เลือกมาเมนูที่เป็นพระเอกนางเอกนี่ก็แบบมันรสชาติมันติดปากมากเลยค่ะคราวนี้ฮะทราบมาว่านอกจากทำสูตรเมนูแล้วเขียนหนังสือเองด้วยเหรอคะค่ะก็เป็นคนที่อยากจะถ่ายทอดประสบการณ์นะให้กับใครคนหนึ่งที่เขาสนใจอยากจะทำอาหารหรือว่าอยากจะเปิดร้านอาหารเล็กๆสักร้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำเป็นหนังสือนี่ใช่ไหมคะที่ผมเห็นใช่พี่เลยตั้งชื่อมาว่าครัวอรรถรสอร่อยด้วยใจหนังสือเล่มนี้นะคะนอกจากจะบอกเรื่องราวความเป็นมาของร้านแล้วก็จะสอนทำอาหารที่เป็นเมนูเด่นๆในร้านอย่างเช่นส้มตำผลไม้ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยปอเปี๊ยะทอดคือไม่มีหมดเลยไม่เลยค่ะ okay, นะเพราะว่าเรื่องอาหารใครๆก็ทำได้จะมาเปิดตำราแต่คุณจะทำให้อร่อยคุณจะทำให้ทุกคนชมอ่ะมันก็ต้องอยู่ที่ประสบการณ์หัวใจใช่ค่ะใส่หัวใจทำค่ะนอกจากของข่าวทำหนังสือและของหวานที่ได้รับรางวัลระดับประเทศเขาเก่าขายกันมามากมายเลยนะฮะด้านนี้ใช่ไหมฮะค่ะก็เป็นท่านผู้ชมขออนุญาตครับค่ะบัวลอยสามสีบัวลอยสามสีค่ะก็เป็นขนมที่ขึ้นชื่อของร้านนะคะนี่ฮะท่านผู้ชมค่ะขออนุญาตครับเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของร้านอันนี้คือบอกสรรพคุณเลยฮะเพราะว่ามีรางวัลการันตีใช่ค่ะเป็นขนมที่เราชนะการประกวดอาหารไทยระดับชาติพูดอย่างเดียวไม่ได้ผมชิมได้เลยค่ะสามสีขนมที่นี่จะไม่หวานมากเออเลยแล้วกันนะกินก่อนนะอุ้ยเหมือนกับว่าพอเรามีความสุขกับการรับประทานของคาวแล้วนะครับความกินของหวานแล้วมันยิ่งรู้สึกว่าชื่นใจมันคือเติมส่วนที่เราขาดแล้วของหวานแล้วก็ยังมีน้ำอีกสมุนไพรใช่ไหมคะโอ้โหคือมันครบครันเข้ามาที่นี่เรียกได้ว่าของไปสุขภาพต้องแข็งแรงมากคราวนี้ถึงกิววิกานิกาแล้วเมื่อกี้ผมลงครัวมาไปทำผัดไข่เส้นจันทร์ต้องชิมให้หน่อยแล้วต้องมีการวิพากษ์วิจัยเกิดขึ้นว่าวันนี้หนึ่งวันที่ผมอยู่ที่ร้านแห่งนี้นะผมได้อะไรบ้างที่ทีมงานนี่คือหน้าตาของน่ารับประทานเลยใกล้เคียงเหรอใกล้เคียงใช่ไหมครับแต่ความอร่อยต้องชิมต้องลองชิมใช่ฮะขออนุญาตเอาเลยครับดูเส้นซะก่อนตัดไม่ขาดคุณผู้ชมก็ตัดไม่ค่อยขาดนี่ก็บอกว่าเส้นแค่อาจจะนิ่มน้อยไปหน่อยนะต้องใส่ความชำนาญมากเลยสังเกตสีสังเกตสีคือรูปลักษณ์นะโอเคนะคะภาพลักษณ์เอาบรรยากาศภาพก่อนเป็นไงรสชาติน้ำปรุงของครัวอรรถรสยังอร่อยลงตัวเหมือนเดิมครับแต่ว่าประสบการณ์การผัดจะก็เลยทำให้เส้นนุ่มน้อยเป็นนิดนึงแต่ก็ยังคงความอร่อยโอเคคืออย่างนี้ผู้ชมมันผัดยากมากเลยเมื่อกี้ที่บอกไปเพราะว่าผมไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเส้นมันเหนียวหรือว่าเส้นมันแข็งใช่แต่ว่าคนที่ประสบการณ์ผมเคยถามเขาว่าผัดวันนึงเท่าไหร่เขาบอกหลายร้อยจานมากคือมันเยอะมากเลยนะใช่บรรยากาศดีขนาดนี้รสชาติอาหารหน้าตาเนี่ยรับประทานขนาดนี้ราคาเนี่ยพี่อยากจะบอกว่าอาหารที่ร้านนี้ถูกมากมากจริงเหรอฮะราคาอาหารที่ร้านนี้เรามีแค่4ราคา15 35 45แล้วก็50บาทจริงเหรอครับก็คือ50คือราคาเอื้อมถึงเลยอ่ะคือใครก็ได้ที่สามารถมารับประทานได้ใช่ไหมฮะค่ะคราวนี้เนี่ยนะถ้าใครที่แบบว่าอยากมาใช้เงินได้อยากมาพิสูจน์เนี่ยเดินทางมายังไงครับร้านเราอยู่ในซอยรัชดาภิเษก36นะคะหรือเรียกว่าซอยเสือใหญ่อุทิศอยู่บนถนนรัชดาเปิดทุกวันเลยนะคะตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลยค่ะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะมาไม่ยากเลยนะท่านผู้ชมครับยังไงแล้วนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าที่นี่นะนอกจากอิ่มเอมในเรื่องของรสชาติอาหารแล้วบรรยากาศเป็นกันเองมากเลยฮะวันนี้ทางรายการนะครับต้องขอขอบคุณพี่กันนิกาด้วยที่เอื้อเฟื้อทั้งในครัวแล้วก็ในอาหารการรับประทานแบบนี้เลยนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะอย่าลืมนะท่านผู้ช
มครับหากผู้ชมมีเวลาว่างนะครับก็แวะมานะครับรับประทานอาหารอร่อยๆนี้ที่ครัวอรรถรสนะครับวันนี้คือส้มตำผลไม้ใช่ไหมฮะมีอะไรบ้างคุณพี่ก็จะมีกระเทียมนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมกระเทียมไม่ใช่พี่กระเทียมพริกที่ใส่แล้วครับผมแล้วก็จะมีน้ำปลาครับน้ำปลาอ๋ออันนี้คือตำก็คือคล้ายๆกับส้มตำอย่างนี้แหละฮะแล้วในส่วนของผลไม้นี่มีอะไรบ้างครับก็จะมีมะเขือเทศองุ่นชมพู่ครับสับปะรดมะม่วงค่ะอ๋อมีอันไหนที่ผมกินแล้วขาวบ้างก็จะมีมะเขือเทศนะคะกินแล้วแก้วชมพูอ๋อใส่ลงไปเลยตอนแรกผมนึกว่าราดขออนุญาตครับอร่อยนี่ผมขออนุญาตชิมน้ำก่อนท่านผู้ชมสามรสมากเลยเสร็จแล้วอันนี้คือหน้าตาอย่างนี้มีตกแต่งหน้าจานไหมครับอ๋อนี่ค่ะท่านผู้ชมคืออย่างนี้ฮะมันจะมีสีสันความน่ารับประทานของเขาเองอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือเมนูที่เป็นแบบว่าสีสันของทางร้านนะฮะมีสีแดงของมะเขือเทศฮะแล้วมีชมพู่มีฝรั่งมีสับปะรดฮะรวมถึงรสชาตินี่แบบลูกค้ารู้สึกว่าไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วฮะฝีมือดีมากเลยนะฮะยังไงแล้วนะฮะต้องแวะมาทานให้ได้กับเมนูสุขภาพอันนี้ฮะส้มตำผลไม้รวมครับเราก็คุ้นเคยเราคิดว่าเอ๊ะจะทำก๋วยเตี๋ยวเราจะขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรดีก็คิดว่าควรจะขายในสิ่งที่เรามีความรู้รู้จักมันดีมันอร่อยตรงไหนมันจะง่ายสำหรับเราไงถ้าเรารู้จักสิ่งนั้นดีใช่ไหมถ้าเราทำในสิ่งที่เรารักแล้วเราก็ชอบเราทำมันได้ดีใช่ไหม